принесли. กับผม TM Titan Man นะฮะตอนนี้ผมจะมารีวิวพื้นที่ที่ลุงออกปฏิบัติการคืนแรกครับทุกจุด
ทุกส่วนของร่างกายเนี่ยต้องปกปิดห่อหุ้มนะฮะเว้นลูกตาอย่างเดียวเห็นไหมครับว่าไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ยังสว่างจ้าอยู่เลยตอนนี้เริ่มมืดแล้วฮะเริ่มตะวันตกดินละไปหมดมาลบ9ครับคือตอนเนี้ยร่างกายผมมีแค่ลูกตาครับที่โผล่ออกมานอกนั้นปิดหมดเมื่อคืนลุงหงอกยืนอยู่บนลานที่เห็นเนี่ยผมชี้นิ้วเนี่ยเมื่อคืนนี้คืนที่สองนะฮะยืนอยู่ด้านขวาตรงธงที่อยู่ด้านขวาราวธงสีแดงเขียวแล้วก็เหลืองๆนั่นนะฮะ
ขาวมากอ่ะลองเดินถอยหลังขึ้นนี้เป็นไงเมื่อยไหมเมื่อยกว่าโอ้เมื่อยกว่าครับขาวมากอ่ะของที่หายสาบสูญจริงๆครับมันเดจาบูเลยโหโหขาวใช้ GPS ตามหามันก็ผิดจุดนะฮะไปเจอรถตำรวจดูนะโอ้นี่คือเส้นทางเมื่อคืนวันที่1นะฮะแม่เจ้าเหนื่อยโคตรเหนื่อยอ่ะไปเจอรถตำรวจเลยโขาลงไม่เท่าไหร่นะครับถามว่ากลิ่นผมถามเองอ่ะผมถามกลิ่นเป็นกลิ่นแบบไหนมันเป็นกลิ่นรสเปรี้ยวครับรสเปรี้ยวอยู่กัน21คนคุยกันอยู่3คนพระเจ้าพระคุณดูสิครับความเนียนน่ะเนี่ยแหมยังไม่อยากเอามือแตะมันเนียนจริงๆแล้วมืดแล้วด้วยนะนี่คือมืดแล้วนะฮะกำลังจะมืดอ่ะเดี๋ยวลองเดินจากด้านข้างดูสิเป็นไงก็ยังเมื่อยอยู่โอ้ my god โอ้บุจาโอ้พระธรรมลองขึ้นจากด้านข้างครับโอ้เหงาอ่ะสิคุณมนของหายนี่ผมแบบโลกหยุดหมุนเลย
ของรักของข้าพักสักครู่เนี่ยคือจุดที่มาหยุดพักตอนนี้บ่าย 2-3 นาทีครับเราไปกันต่อไหมขาวไหมผมจะเอาหินก้อนนี้หรือก้อนนี้ไปฝากคุณแม่ดูมันเป็นลานสกีของเขานะฮะเนินขาวลูกนี้เป็นลานสกีนั่นเองดูนะดูดิหิมะความเป็นหิมะดูดิเห็นไหมครับคิดดูว่าคลื่นของวิทยาศาสตร์มันทำให้ผมกับท่านน่ะสื่อสารกันได้นะผมใช้ GoPro ผมใช้มือถือต่อ 4G ซึ่งเวลาถ่ายทอดสดอ่ะมันจะขาดเป็นช่วงๆนะครับเพราะเราเดินทางแล้วก็เส้นทางการเดินทางเนี่ยมันไม่ได้มีชุมชนอยู่ตลอดเส้นทางมันผ่านเขตเมืองจริงๆซึ่งหมายความว่าคลื่นสัญญาณของโทรศัพท์มือถือจะแรงที่สุดก็ต้องเข้าเมืองเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายทอดสดตอนอยู่บนรถไฟอ่ะมันเลยทำให้สัญญาณขาดหายหรือว่าถ่ายทอดสดได้เพียงประมาณ5ไม่เกิน10นาทีมันก็ตัดละไม่ใช่ว่าคลื่นไม่ดีแต่ระบบของเครือข่ายภาคพื้นดินนะครับอัตราส่วนของประชากรกับพื้นที่เนี่ยแตกต่างนะคือพื้นที่กว้างมากประชากรอยู่น้อยนะฮะโอเคไหมไปต่อมีซ้ายกับขวาเมื่อคืนวันแรกมาขวาครับขากลับจะไวมากเพราะว่าลงเนินนะจ๊ะขาวอ่ะขาวมากรถไฟคืนนี้กลับทุ่มหนึ่งนะฮะกลับไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเหมือนเราอะไรดีเหมือนตอนนี้เราอยู่เชียงใหม่จะเข้ากรุงเทพอ่ะครับโอเคไหมPM ชิ้นเดียวครับของหายชิ้นเดียวชิ้นสำคัญโอ้ตอนนี้แทนที่มันจะดีเลย8วิมันก็ดีเลยประมาณสัก2วิเองฮะเสียงผมถึงท่านละโอ้ไม่ไม่บุตรตอนนี้คือหัวค่ำแล้วไม่ใช่ดิผมไม่อยากใช้คำว่าหัวค่ำเพราะว่าท่านจะเข้าใจว่าหกโมงเย็นเอาเป็นว่าทำไมผมถึงชอบย้ำเพราะผมรู้สึกว่าไอ้ที่เราเคยชินคุ้นชินน่ะมันจะได้ลดละวางและเลิกลงไปเพราะว่าที่นี่มีความสว่างอยู่3ชั่วโมงที่นี่เวลาราชการเริ่ม9โมงเลิก6โมงเพราะฉะนั้นทั้งเวลาและธรรมชาติไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันถ้ามองจากมุมของเรา
คนที่นี่มีความแข็งแรงร่างกายนะฮะผมบอกให้เลยคนที่นี่เดินในสปีดของเขาเนี่ยเท่ากับเราวิ่งครับทีนี้ถ้าคนบ้านเขาไปเจอคนบ้านเราผมเข้าว่าเขาจะเหนื่อยจากการจากความร้อนเห็นไหมหน้าร้อนของเขาเนี่ย16 15องศาเองนะเขาจะเหนื่อยจากความร้อนในบ้านเราแต่เขาจะไม่เหนื่อยจากการเดินผมเดานะหาไม่เจอครับผมมาคนเดียวครับผมอยากให้ทุกท่านได้เห็นว่าจุดแรกอ่ะเรามาที่ไหนเวลาท่านไปดูในคลิปมันจะมืดแล้วไงไม่ใช่มันจะมืดมันมืดมันมองไม่เห็นแต่นี่คือจุดแรกครับซึ่งถ้ามีเวลาเราจะไปจุดที่2ของเมื่อคืนนี้เฮ้ยโคตรเหนื่อยอะครับผมคุยกับผมนะเรียก TTM ไปเลยเรียกทีก็ได้ครับต่อไปนี้ให้รู้จัก TTM ชื่อผมไม่ต้องไปจำมันไม่มีความสำคัญแล้วก็ยังไงดีเฟซส่วนตัวผมนะครับไม่อะไรดีไม่มีความสำคัญที่จะทำให้ทุกคนต้องไปแอดนะครับไม่ใช่ความสำคัญนะครับความเป็นตัวผมไม่ใช่ความสำคัญให้ทุกคนสัมผัสที่งานผมนะครับให้ไปตรงนั้นเลยแล้วจะคุยกับผมง่ายมากนะฮะผมเป็นคนที่คุยง่ายนะครับไม่ยากเลยผมเนี่ยง่ายที่สุดเลยแล้วผมแบบลัดขั้นตอนด้วยผมไม่ชอบพิธีรีตองเอาความต้องการบอกผมบอกแล้วว่าอยากเจอพระรามต้องคุยกับหนุมานครับจะไวต้องคุยแบบหนุมานเห็นพระรามที่ไหนก็ย่อมเห็นหนุมานอยู่ใกล้ๆบริเวณนั่นแหละเดาได้เลยพระรามอ่ะเจอยากหนุมานอ่ะเจอง่ายผมบอกแบบนี้ไม่ใช่การต้องเข้ามาหาผมนะไม่ใช่แต่ผมหมายความว่าคิดแบบหนุมานลัดสั้นสะดวกครับไวเห็นไหมขาวไปหมดอ่ะเหมือนเมืองหิมะนี่คือจุดที่ลุงงอกอ่ะจุดแรกคือนอนตรงนี้นี่ฮะนี่คือจุดแรกเห็นเนาะเนี่ยเนี่ยครับเมื่อจุดแรกนอนตรงนี้พอย้ายจากจุดนี้จุด A เพราะว่าลุงออกไม่มีอะไรพิงหลังมันนั่งแล้วปฏิบัติการไม่สบายตัวน้องจะได้พิมพ์ง่ายๆทีไทยก็ได้ครับหรือก็ทีอังกฤษได้หมดจะได้ไม่ต้องพิมพ์เยอะผมจะบอกว่าผมคือเทคติกครับเคยได้ยินพวกเกมกีฬาไหมไม่ได้โกงเกมนะแต่รู้วิธีการโกงแต่ไม่เคยโกงแต่ใช้เทคติกในการเล่นเหมือนกันผมใช้เทคติกในการประชิดตัวพลังงานบริสุทธิ์ประชิดตัวลุงหงอกนั่นแหละผมตีความไวจบเกมเร็วสั้นกระทัดรัดประหยัดง่ายไม่ต้องวนเวอร์ยืดเยื้อเรื้อรังไม่มีผมจึงเป็นอาการคอตีบไงเป็นหอบหืดอ่ะนั่นแหละความไวต่อความเป็นธรรมชาติผมจะไวมากเซ็นเซอร์ผมทำงานไวพอทำงานไวเสร็จปุ๊บผมปรับตัวไม่ทันผมก็หอบหืดเนี่ยฮะโอเคนั่นเองทีนี้ทุกคนทุกท่านก็ต้องหาคำตอบจากตัวท่านเองนั่นแหละเดี๋ยวมันจะเป็นคำตอบนี่คือจุดที่2ครับเห็นไหมนี่คือจุดพักของผมไอ้ก้อนเนี้ยมันจะเอาก้อนไหนไปฝากแม่เนี่ยและนี่คือจุดที่2นี่ทำของหล่นไว้ด้วยเห็นไหม
ซึ่งไม่ใช่ของที่หายอยากเจอของที่หายมากกว่าดันมาเจอของที่ทำหล่นที่ไม่มีความหมายซองใส่ไม่ใช่หรอกนี่คือทิชชู่ของร้านทุนดราที่ผมทำโทรศัพท์หายจุดสุดท้ายของหายแล้วกันเดี๋ยวแม่ผมจะเป็นห่วงขอเชื่อไปปฏิหารแกนะนี่คือจุดที่ท่านไม่เห็นตอนกลางคืนนะครับเห็นเนาะเห็นเนาะนี่คือตอนกลางวันลุงหงอกก็นอนเอนหลังเนี่ยฮะแล้วหันหน้าไปทางทิศเหนือโดยใช้ GPS